ับผลิตภัณฑ์จากบริษัทช่วยทองด้วยนะครับลำดับที่2ครับผมประเภท5กิโลเมตรนะครับคุณสุกัญญาแย้มพงครับจากสุพรรณรันนิ่งวันนี้สุพรรณรันนิ่งก็รับเยอะเลยมาเป็นทีมครับถือว่าเน้นแน่นหนานะครับครับลำดับที่3ครับคุณมนทาปัทะปัทมะเมทินนะครับทีมเต่ารันนิ่งนะครับผมลำดับที่4ครับคุณเพ็ญศรีสารวงศ์จากเต่ารันนิ่งเช่นเดียวกันครับและลำดับที่5ครับผมคุณศิวมรพงจุ้ยครับผมกับวันนี้ก็เป็นระยะทาง5กิโลเมตรหญิงนะฮะขอเสียงความมือดังๆให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยระดับ1ถึง5เลยค่ะครับและเชิญสวัสดีครับหมู่นะครับกับอาจารย์นะครับในโรงพยาบาลสุริยานะคะขอขอบพระคุณนะคะนายมุงทองไทยสุริยานะคะเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติเข้ารางวัลให้กับนักกีฬาค่ะกับในรุ่นต่อไปครับต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะคะกลุ่มอายุไม่เกิน15ปีชายนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอนุรักษ์ราชวงศ์ค่ะท่านเป็นเจ้าของหมู่บ้านตวงมีนะคะให้เกียรติมอบรุ่นรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะขอบคุณครับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนะคะ5อันดับแรกขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรักวิสุทธ์สุขโตค่ะอันดับที่1ค่ะลำดับที่2นะคะเด็กชายณัฐพันธ์วรพัฒน์สิริสกุลค่ะนะครับทีมละครับถือจะแจ๋วนะคะถือจะแจ๋วเดี๋ยวครับอันดับที่3นะคะเด็กชายชิษณุพงษ์ชัยกิจค่ะอันดับที่4นะคะเด็กชายทักษณงศรีบุญเพ็งค่ะและอันดับที่5นะคะเด็กชายคทาวุฒิลุงกลางนะคะซึ่งเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะอันดับ1เนี่ยเป็นของโรงเรียนบางประมาสุขสมานพนุของเรานะคะอันดับ2จะเป็นของโรงเรียนสุขละอันดับที่3โรงเรียนสหวิทย์อันดับที่4กัญจนาภิเษกเลยสุพรรณบุรีค่ะและอันดับที่5ก็ของโรงเรียนบางประมาสุขสมานพนุนะคะขอขอบคุณนะคะคุณอนุรักษ์ราชวงศ์เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่เด็กๆ เยาวชนนะคะขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะครับก็ขอขออนุญาต